สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็ครายวันเนาะเดี๋ยววันนี้มีแพ็คอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคว่าแล้วก็เข้าไปดูกันเลยสำหรับลีกตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1อยู่นะครับตอนนี้คะแนนก็ 5,411 คะแนนโอเคแพ็คก็จะมีแพ็คสัตว์โลกล้านปีแพ็คอาหารแล้วก็แพ็คเจ้าเล็บยาวเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คเจ้าเล็บยาวเนี่ยแหละครับของรางวัลอย่างอื่นก็แบบธรรมดาธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีแพ็คนี้แล้วกันนะครับไปจะต้องใช้นกสู้กับตัวกินพืชของ AI นะเราก็ต้องเฉลี่ยลงมันมี4รอบเราก็เอาเจ้าทาเปลงก่อนเลยแล้วก็นี่แล้วก็เอานี่นะครับรอบแรกไปเราก็ชาร์จก่อนตอนนี้ AI มี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรนะเราก็ชาร์จต่อเลยมันป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น3แล้วไม่ทำอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยโอเคไปเข้า3แต้มโอเคปังไปนอนเลยเจ้าเล็บยาวเลือดเยอะตัวต่อไปเจ้าแองกิโลคอยาวของเขานะมี4แต้มแล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราตีเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปโอเคเข้า2แต้มไปนอนแบบรวดเร็วโอเคตัวสุดท้ายเจ้าพาราซอของเขามี6คงตีแล้วแหละโอเคตีมา6นะครับปังแล้วนอนเจ้านกของตัวที่2ของเราลงสนามอีกรอบหนึ่งมาเราก็จัดเลย5แต้มไป5แต้มไปนอนนะไปนอนโอเคครับก็ชนะไปสำหรับรอบแรกของการตีแพ็คเจ้าเล็บยาวนะโอเครับ DNA ม่วง50รอบที่2ไปกันเลยก็ยังต้องใช้นกสู้กับตัวกินพืชของเขานะครับตัวที่2นี่ตัวสุดท้ายเอานี่โอเคเราชาร์จก่อนได้นะครับเราก็ชาร์จก่อนเลย AI ตอนนี้มี2แต้มตีไหมไม่ตีนะไม่ตีเดี๋ยวเราตีเลยไป3แต้มไม่มีป้องกันด้วยปังนอนโอเคตัวที่2เจ้าเล็บยาวของเขานะครับเลือดพันกว่าเนาะมี4แต่พลังโจมตีไม่สูงไม่ทำอะไรเราชาร์จก่อนมันป้องกัน1เอาไปชาร์จ3มี6แล้วนะแล้วตีมา6นะครับปั๊บปังยังไม่นอนนะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดเลย2แต้มพอแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไป2แต้มเพียงพอไปนอนโอเคตัวสุดท้ายมี4ตีเรามา4นะครับถ้าเรา3แล้วก็นอนสิครับทาเปไปนอนเลยโอเคเจ้าเพเลลงสนามมี8ก็จัด8ไป8แต้มฟาบแล้วก็บินไปข่วนซะเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2การตีแพ็คเจ้าเล็บยาวนะก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับ
โอเครับ DNA ม่วง50ไปต่อกันรอบ3เลยรอบ3เล็บยาวขึ้นต้นเลยนะครับเลือดค่อนข้างจะสูงเดี๋ยวเราก็ปึ๊บนี่แหละชุดนี้มาเราก็ชาร์จก่อนเจ้าเล็บยาวมี2แต้มไม่ทำอะไรนะเราก็ขอชาร์จต่อเลยมันป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น3แล้วไม่ทำอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราตีเลยปึ๊บไป5แต้มป้องกัน2นี้ก็เรียบร้อยสิปังไม่นอนโอเคเจ้าพาราซอลของเขามี4ตีมาตีมา4นะครับเราก็นอนไม่นอนนะโอเคงี้เจอสวน2แต้มพอแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายมี4แต้มแล้วจะโจมตีมา3ปังแล้วก็นอนสิครับนกตัวที่2ก็ลงสนามนะครับเราก็จัดเลย7แต้มไปโอเคปั๊บแล้วก็บินไปควรแล้วก็ควรโอเคไปนอนโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3ของการตีแพ็คเจ้าเล็บยาวนะรับดีเอ็นเอม่วงอีก50ไปต่อรอบสุดท้ายปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคมาถึงแล้วก็ต้องชาร์จก่อนมี2ไม่ทำอะไรอีกแล้วเราก็ชาร์จต่อเลยเอ๊ะไปตีเลยดีกว่าไปโอ้โหเข้าแต้มเดียวปังครึ่งหลอดไม่เป็นไรมันมี2แต้มไม่ทำอะไรเราก็ตีต่อเลยเข้า2แต้มนี้ก็ไปนอนโอเคเจ้าเล็บยาวมี4แต้มแล้วมันก็ตีมา4ปังยังไม่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จัดเลย3แต้มแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายของเขาก็ยังคงเป็นเจ้าเล็บยาวนะก็แพ็คเล็บยาวนี่เนาะโอเคเขาตีมา3ปังนอนเลยโอเคนกตัวที่2ก็ลงสนามลงมาก็จัดการเลยนะครับไป5แต้มฟับปับปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทุกรอบนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าเล็บยาวนะไปรับแพ็คกันดีกว่านี่ได้มาแล้วนะครับแพ็คเจ้าเล็บยาวพี่ก็ได้บ่อยมากเลยนะอันนี้โอเคได้มานะครับการ์ดเจ้าเล็บยาว Legendary ระดับ1ตัวนี้พี่ก็เคยทำรีวิวเลเวลแม็กไปแล้วนะได้แต้ม JW 650โอเคปลดล็อกนะเคยปลดล็อกไปแล้วนะครับมันก็ปลดล็อกซ้ำไม่เป็นไรอ่ะมี Cash of Titan นะโอ้เป็นเจ้าเมเทียแคนโทซอรัสนะครับตัวนี้พี่ยังไม่มีนะแล้วก็อยากได้ด้วยของรางวัลอย่างอื่นก็โอเคเฮ้ยอยากได้เดี๋ยวเราสะสมแต้มเพื่อปลดล็อก Catch of Titan กันเลยอยากได้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็คกันต่อเอาแพ็คสัตว์โลกล้านปีต่อเลยโอ้มันบังคับให้ใช้เจ้าตัวถ้ำลงต่อสู้หมดเลยนะรอบแรกเราก็
เอาเจ้าหมาป่าก่อนเลยหมาป่าแล้วก็เอาม, มันต้องเฉลี่ยลงนะมันต้องตี4รอบอะแล้วก็ดาวดิคุลัสน่าจะไหวนะมารอบแรกเราก็ต้องชาร์จก่อนนะตอนนี้ AI มี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรเราก็ขอชาร์จต่อมี4แต้มไม่ทำอะไรแล้วก็ชาร์จต่อไปป้องกันด้วยป้องกันนะดีนะเราไม่ตีไม่งั้นเปลืองแต้มตอนนี้มันมี5แต้มแล้วมันก็ตีมา5โอ้ถ้าจะนอนปังนอนเลยโอเคเจ้าไททันโนโบอาลงสนามก็จัดเลยแล้วก็ต้องป้องกัน2ก็พอชาร์จไป3แต้มไปนอนโอเคตัวที่2มี4แต้มแล้วไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวเราต้องตีเลยนะเนี่ยตีเลยเผื่อ2แต้มไปโอเคอย่างนี้ไปนอนนะครับไปนอนตัวสุดท้ายเป็นตัวน้ำแข็งนะครับตัวหิมะมี7ตีมา6นะปังเรานอนนะครับเจ้าดาวดิคูลัสของเราลงสนามมาก็จัดได้เลย6แต้มไป6แต้มปั๊บ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 ปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็กสัตว์โลกล้านปีรอบแรกนะบังคับใช้ตัวถ้ำลงอีกแล้วโอเครับดินเอ็มม่วง50ไปรอบ2มาเลยโอ้โหเจอทุ่งหญ้าแล้วเราแพ้ทางด้วยปึ๊บแล้วก็ต้องเอาหมาป่าเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าตัวนี้แหละมาโอ้โหเดี๋ยวเราต้องชาร์จได้ชาร์จก่อนมันมี2แต้มโอ้โหแล้วเราแพ้ทางด้วยเนี่ยมันโจมตีมา2เลยนะปังเกือบนอนเดี๋ยวเราต้องป้องกัน2ชาร์จ1ไปมี2ตีมา2นะโอ้โหตีมาแค่1อีกปังโอเคไม่เป็นไรเราก็ชาร์จเลยมันป้องกัน1ตอนนี้มันมี3แต้มตีมา3นะอย่ากักนะโอเคมันตีมา3ปังนอนเลยเดี๋ยวเราต้องจัดมันตีกี่แต้มเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วก็ต้องป้องกันไปไปนอนโอเครอบนี้ค่อนข้างจะตึงเลยนะตัวที่2ก็ยังเป็นตัวทุ่งหญ้าอยู่มี4ตีมา3โอเคอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราก็ไปเลยปึ๊บปึ๊บชาร์จไป5แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายเจ้ากวางของเขามี5 5แล้วตีมาแค่3เอาอย่างนี้ได้อยู่เลยเราก็จัดเลย5แต้มไปไปนอนโอเค
ก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2การตีแพ็กสัตว์โลกล้านปีนะบังคับใช้ตัวถ้ำลงอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคเยี่ยมไปรอบที่3มีตัวทุ่งหญ้าตัวหนึ่งที่2ตัวเป็นตัวถ้ำเราก็ปึ๊บโอ้โหไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวรอบสุดท้ายไม่มีตัวลงนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนตัวนี้มาก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าเต่าตัวนี้น่าจะได้อยู่นะมาเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันก่อนมามี2ตีมาเลยอย่ากักอย่าไปชาร์จโอเคมาตีมัน1อย่างนี้พอรู้แต้มเดี๋ยวเราก็ชาร์จ2ต่อมันยังคงมี2แต้มอยู่นะครับแล้วตีมา2ไม่เข้าโอเคเราก็ไปมี3ตีมา2กักไว้1โอเคอย่างนี้เราก็ขอชาร์จหมดเลยชาร์จ4โจมตี1ไปขอตอดหน่อยนี่แน่ตอนนี้มันมี5แล้วโจมตีมา5อย่ากักปังนอนๆ นะครับเจ้าหมาป่าเราต้องจัดการตัวนี้ของเขาให้ได้ปึ๊บแล้วก็ต้องป้องกัน2แล้วก็ชาร์จ3ไป3แต้มปับปังไปนอนโอเคเดี๋ยวยื้อไว้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวเต่ามาแทงสะสมแต้มชาร์จมี4ตีมา2โอเคปับไม่เป็นไรไม่เข้าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเต่านะมาสะสมแต้มชาร์จขอเปลี่ยนเต่าหน่อยแล้วก็ชาร์จ4โจมตี2ไปเข้า2แต้มนะได้ตอดหน่อยก็ยังดีโอเคมี6แล้วตีมา6มาตีมา6ปับปังเต่าเรานอนโอเคมาป่ากลับมาลงสนามอีกรอบนึงก็จัดเลย2แต้มแล้วก็ป้องกัน2ชาร์จ4ไป2แต้มปับไปนอนป่าของเขาก็ลงสนามมานะครับมี4เราป้องกันไว้แล้วโอเคไม่เข้าอย่างนี้ไม่เข้าเดี๋ยวแล้วก็ใส่หมดเลย8แต้มมาเข้า6แต้มฟาบงำแล้วก็งำแล้วก็งำเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3ของการตีแพ็กสัตว์โลกล้านปีนะโอ้ค่อนข้างตึงนะเนี่ยรับ DNA ม่วง50ไปรอบสุดท้ายโอ้นี่ก่อนเลยแล้วก็นี่แล้วก็นี่รอบนี้จัดตัวนิ่มลงอย่างเดียวเลยเราต้องชาร์จก่อนตัวแรกสะสมแต้มไปมี2แล้วมันเปลี่ยนตัวเอาแรดมาเลยทุ่งหญ้าก็ดีไม่เป็นไรปังรีบจัดการตัวแพ้ทางก่อนเราก็ขอชาร์จหมดมันยังคงมี2แต้มอยู่แล้วมันก็ตีแค่1นะมันตอดมาเรื่อยๆอย่างนี้ดีเราก็ขอ
จมตีเลยไป6แต้มก็6แต้มปับปับปังไม่เป็นไรนอนไปก่อนโอเคครับเข้ามาป่าของเขาลงสนามมี4แล้วก็ตีมาแค่2เราก็นอนสิครับลงมาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอีกตัวมาสะสมแต้มชาร์จแล้วเราก็ขอชาร์จเลยมามันป้องกันตอนนี้มันมี5แต้มตีไหมตีมา5นะครับเยี่ยมปังเรานอนโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดการเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนโอเคเห็นหนทางชนะมาแล้วนะครับมี4โจมตี4เขาเรา3แต้มไม่เป็นไรโอเคแล้วก็จับเลย7แต้มไปเจอท่าควงฟ้าปับเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับทั้ง4รอบของการตีแพ็คสัตว์โลกล้านปีนะแหมบังคับใช้ตัวลงเลยนะสุ่มรับของรางวัลจะได้โอเคเยี่ยมตัวนี้ยังไม่เลเวลแม็กนะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่างๆก็จะค่อยปั้นเนาะโอเคนี่ตอนนี้ได้2แต้มแล้วนะครับ Cash of Titan อีกแพ็คเลยไปเลยดีกว่าอย่างนี้ง่ายเราก็จัดอลังการเลยแล้วก็นี่เลยโอเคน่าจะง่ายนะครับแพ็คอาหารมาถึงเราก็ใส่เลย1แต้มไปปั๊บปังอย่างง่ายดายโอเคตัวที่2มี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราตีเลยไปโอเคอย่างนี้นอนสิครับง่ายดายเลยแพ็คอาหารโอเคชนะไปรอบแรกนะครับรอบที่2รับของรางวัลก่อนดินเอม่วง50รอบที่2เราก็จัดที่เลยดิกินพืชเลยปึ๊บปึ๊บสบายสบายนะครับรอบนี้ลงไปก็ใส่ได้เลย1แต้มไปนอนเลยไปปังแบบรวดเร็วตัวที่2ของเขาก็อยากให้ตีมาเลยนะมี2ไม่ทำอะไรก็ตีเลยไปเอ้าไม่ป้องกันด้วยอย่างนี้ก็ไปนอนแบบรวดเร็วเลยโอเคชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของการตีแพ็คอาหารนะครับถือว่าเป็นแพ็คแจกแต้ม Cash of Titan เลยนะค่อยๆสะสมไปได้ดินเอม่วง50รอบ3เราก็จัดนี่เลยนี่เลยไปเร็วๆใส่ได้เลยนะรอบนี้แล้วก็ตีเลยรอบแรกไม่ทันได้โจมตีอะไรเราเลยไปนอนเลยตัวที่2มี2แล้วไม่ทำอะไรโดนนะไม่ทำอะไรโดนนะโอเคเข้าแต้มเดียวก็โดนเหมือนกันโอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง3รอบของการตีแพ็คอาหารนะเป็นแพ็คที่ง่ายมากเลยโอเครับอาหารกันเต็มๆไปเลยไป 59,700 นะต่อใบได้รับ4ใบนี่สำคัญตรงนี้แหละแต้ม JW 130นะครับโอเค3แต้มแล้วนะครับแต้มสะสม Cash of Titan
เคไปรับของรางวัลภารกิจรายวันแล้วก็ไปรับ DNA แดงแน่ได้เต็มๆเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมปึ๊บโอ้แพ็คบอสยังตีได้แค่ครึ่งเดียวเองนะเหลือเวลาวันกว่าๆ2วันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ